สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็วันนี้นะคะพี่ย่าจะมาทำเห็ดผึ้งหวานให้ดูนะคะว่าที่พี่ย่าได้เห็ดผึ้งหวานเก็บเห็ดผึ้งหวานมานั้นพี่ย่าเอามาทำอะไรนะคะอันนี้พี่ย่าก็ให้ดูบรรยากาศในป่าก่อนนะจ๊ะทางที่พี่ย่าชี้นั่นคือทางกลับบ้านของพี่ย่าแล้วก็ขวามือที่เป็นป่าสนนั่นคือป่าเห็ดของพี่ย่าค่ะเพื่อนๆจ๋าก็เลยถ่ายมาให้ดูนะคะเก็บเห็ดไปก็หนาวไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันเลยจ้าเพื่อนๆคะเพื่อนๆดูเห็ดที่พี่ย่าได้มานะคะคือสวยสดงดงามมากค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆดูดอกนี้นะคะใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยค่ะใหญ่จริงๆค่ะดอกนี้ก็ใหญ่ค่ะนี่ก็ใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็ใหญ่ค่ะเพื่อนๆอันนี้ยิ่งใหญ่เข้าไปใหญ่เลยค่ะขาแน่นปึ๊กเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็พวกเห็ดผึ้งแม่มดนี่ก็งามค่ะเพื่อนๆงามทุกดอกเลยค่ะนี่ค่ะงามทุกดอกเลยจ้ะนี่อีกนี่จ้ะที่พี่ย่าได้มาอันนี้ผึ้งแม่มดนะคะอันนี้เป็นเห็ดดินค่ะแล้วอันนี้เป็นเห็ดเกลือค่ะเพื่อนๆเห็ดเกลือแล้วก็อันนี้เป็นผึ้งหวานหมดเลยค่ะเพื่อนๆผึ้งหวานค่ะพวกนี้คือผึ้งหวานผึ้งหวานทั้งนั้นเลยค่ะดอกนี้ยิ่งสวยค่ะเพื่อนๆดอกนี้ได้ที่หลังนะคะตัวนี้ก็ผึ้งหวานเหมือนกันค่ะดอกนี้จะได้คู่กันกับดอกเห็ดผึ้งสินตาลจ้ะส่วนดอกนี้กับดอกนี้ได้ทีหลังค่ะเพื่อนๆนั่นแหละงามทุกดอกเลยค่ะคือเป็นผลงานที่พี่ย่าประทับใจมากดูอันนี้คือเห็ดร่มโดนเขาค่ะเพื่อนๆเห็ดร่มโดนเขานี่จ้ะเพื่อนๆคิดดูสิอันนี้คือเห็ดร่มทั้งหมดที่พี่ย่าได้มาวันนี้นะคะนี่คือเห็ดร่มทั้งหมดที่พี่ย่าได้มาวันนี้ส่วนเพื่อนๆคงอยากจะรู้ว่าแล้วเห็ดผึ้งน้อยของพี่ย่าล่ะนี่เลยค่ะเต็มถุงเลยค่ะนี่ค่ะเต็มถุงเลยเห็ดผึ้งน้อยเนี่ยค่ะดูสิได้หม้อใหญ่แกงหม้อใหญ่ได้กินหลายมื้อเลยจ้าเพื่อนๆจ้าส่วนเห็ดที่พี่ย่าจะเอามาทอดให้เพื่อนๆดูพี่ย่าก็เอามาวางไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆ เพราะว่าจะแต่ละครั้งแต่ละงวดนี่จะไม่ทำเยอะค่ะอันนี้คือพี่ย่าเอามาล้างก่อนนะคะเนี่ยค่ะหลังจากนี้พี่ย่าก็จะมาหั่นเห็ดเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วพี่ย่าก็จะเอาลงทอดค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ไส้กรอกแล้วอันนี้ค่ะน้ำมันที่ใช้ก็แล้วแต่เราเลยค่ะจะใช้เนยก็ได้หรือจะใช้น้ำมันแบบที่พี่ย่าใช้แบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วแต่เราเลยค่ะเรามีสิ่งไหนเราก็ใช้สิ่งนั้นค่ะเพื่อนๆแล้วพี่ย่าก็จะเอาเห็ดลงค่ะเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี้เลยนะคะเดี๋ยวพอกลับด้านปุ๊บพี่ย่าก็จะโรยเกลือแล้วก็พริกไทยค่ะเพื่อนๆพริกไทยดำจ้าเนี่ยคือโรยเกลือแล้วก็โรยพริกไทยดำเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆตรงข้างๆนี้พี่ย่าทอดไส้กรอกให้สาจ๋านะคะจะทานกับขนมปังดำค่ะก็เดี๋ยวมารอดูตอนสุกนะจ้าปิดไว้จ้าเพื่อนๆ นี่ก็ทอดมาได้ประมาณ5นาทีแล้วนะคะเขาก็จะเหลืองแล้วก็หอมมากๆจ้าเพื่อนๆเหมือนเนื้อไก่เลยนะคะเวลาทานก็จะกรุบ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 ค่ะเพื่อนๆอันนี้อีกกระทะหนึ่งพี่ย่าก็ทำไข่ให้พี่มิกนะคะพี่มิกจะทานไส้กรอกไข่แล้วก็ขนมปังดำค่ะเดี๋ยวพี่ย่าจะให้ดูทีหลังนะจ๊ะเมื่อตอนเสร็จแล้วจ้าให้เพื่อนๆดูนะคะคือทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆก็จะเหมือนเนื้อไก่เลยจ้าเนี่ยค่ะน่าทานมากค่ะอันนี้พี่ย่าทอดเพิ่มนะคะนี่ก็คือทำเพิ่มส่วนตรงนี้นะคะอันนี้คือเห็ดร่มค่ะเดี๋ยวจะกลับข้างเขานี่คือเห็ดร่มหอมมากค่ะหอมเห็ดผึ้งหวานนะคะหอมมากๆเลยเ
างหวานนี่เขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขานะเพื่อนๆเขาจะหอมแบบชวนชิมเหมือนว่าเห็ดออรินจิหวานแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ได้ครึ่งของเห็ดครึ่งหวานตัวนี้นะคะจากป่าของเราตัวนี้นะคะเนชั่วดีมากๆค่ะเพื่อนๆคือป่าจริงๆค่ะคำว่าป่านี่คือป่าอร่อยนะคะป่าหวานช่วย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 เลยค่ะเพื่อนนี่เลยจ้าพี่ยาก่อโรยเกลือนิดนึงแล้วก็พริกไทยดำนิดนึงก็ทานได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็รอตัวนี้นะคะรอตัวนี้ให้สุกนั่นแหละพี่ยาก็มาให้ดูพี่ยากินคนเดียวนะคะพี่มิกไม่กินขนาดพี่มิกยังได้กลิ่นพี่มิกยังบอกว่าทำไมหอมอย่างนี้พี่มิกพูดอย่างนี้เลยนะคะนั่นแหละค่ะเพื่อนๆก็เอามาให้ชมกันว่าพี่ยาได้เห็ดพุ่งหวานมาแล้วพี่ยามาทำอะไรทานนะคะโอเคจ้า